Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you.
ุยเซนนะครับเป็นคุยที่ใช้ในการภาวนาของพระเซนนิกายหนึ่งนะครับชื่อนิกายฟูเกะนะครับเป็นนิกายย่อยนิกายหนึ่งของนิกายรินไซนะครับพระในนิกายเนี่ยก็จะใช้คุยไม้ไผ่ชนิดเนี้ยแบบที่ผมเป่าเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการภาวนาโดยตรงนะครับซึ่งเท่าที่พูดคุยกันแล้วก็สืบค้นเนี่ยนะครับในศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับก็จะมีในนิกายนี้นิกายเดียวที่ใช้เครื่องดนตรีที่มีลักษณะที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับคือถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นเสียงแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเสียงที่มันเป็นมีเสียงสูงต่ำแบบเครื่องดนตรีนะครับเหมือนถ้าแตรที่เบสที่เราเท่าที่เราเห็นใช่ไหมครับแตรที่เบสก็จะเป็นแตรยาวๆแต่มันจะมีเสียงเดียวนะครับกลองก็จะเป็นเสียงโทนเดียวแต่กลุ่ยเซนเนี่ยมันจะเล่นเรื่องท่วงทำนองนะครับซึ่งจะสื่อสารกับอารมณ์หรือความรู้สึกของความเป็นตัวเรานะครับในความเป็นเครื่องมือของมันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อกระบวนการการฝึกเทียบกับบ้านเราของประมาณฝึกอนาปานสตินะครับก็คือมันจะมีความเป็นท่อที่เป็นท่อไม้ไผ่กลวงๆนะครับไม่มีลิ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเป่าเนี่ยพวกพระเซนเป่าเนี่ยเวลาที่เอาปากจ่อเนี่ยนะครับถ้าอารมณ์ภายในปั่นป่วนหรือว่าปากไม่อยู่ตรงกับจุดของมันมันก็จะเป่าไม่ดังนะครับก็จะเป็นเครื่องมืออันนึงที่จะช่วยเตือนให้ผู้เป่าได้กลับมามีสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็กระบวนการในการเน้นเนี่ยเขาไม่ได้เน้นไม่ค่อยเน้นตัวที่ความเป็นความกลมกลืนหรือความกลมกล่อมของเสียงนะครับเขาจะเน้นไปที่ลมหายใจนะฮะวิธีการออกแบบเนี่ยก็จะทำให้คนทั้งคนเป่าและคนฟังเนี่ยรับรู้ถึงสภาวะที่มันเป็นลมหายใจในแบบที่หยาบแล้วก็แบบที่ละเอียดผสมกันนะครับได้ที่ผ่านการได้ยินความละเอียดหยาบของลมหายใจนี่ผ่านเสียงด้วยนะครับในระดับแรกถ้าเราเทียบกับอานาปานสตินี่ก็จะเป็นสภาวะที่เรารู้ลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดได้ผ่านลมนะครับถัดจากนั้นก็เป็นตามขั้นตอนนะครับก็เป็นสังเกตขณะที่เล่นนี่ก็ต้องสังเกตสภาวะภายในไปด้วยนะครับขณะที่เป่ามีความคาดหวังไหมนะฮะเป่าไปโน้ตหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจเนี่ยความคิดข้างภายในทำงานหรือความคาดหวังภายในทำงานนี่ก็อาจจะเป่าไม่ดังได้นะครับก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เป็นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการการภาวนานะครับนะครับแล้วก็ถ้ามาโยงกับในเรื่องที่เรากำลังมาในงานกันวันนี้นะครับในเรื่องความตายเนี่ยนะครับถ้าเรามองในความเป็นดนตรีในภาพรวมเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยดนตรีที่เข้ามาในเมืองไทยนี่ที่เป็นดนตรีบำบัดและสัมพันธ์กับสภาวะที่เกี่ยวเอามาเชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วยนี่ก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นในระดับสากลนี่ก็มีมานานมากแล้วนะครับจะค่อยๆพูดให้ฟังนะครับถ้าในเซนเนี่ยก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่เขาแต่งมาเพื่อที่จะเหมือนกับให้กำลังใจผู้ที่กำลังจะก้าวข้ามผ่านสภาวะนะครับชื่อเพลงว่าเพลงทำโอเกะนะครับวิธีทำโอเกะมันคือวิธีที่เราพนมมือนะครับคือการพนมมือนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับอวยพรให้ข้ามผ่านในสภาวะนั้นอย่างสงบและปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากเพลงทำโอเกะมันยาวมากนะครับผมจะเล่นเฉพาะช่วงสั้นๆบางช่วงที่เป็นแก่นแล้วก็ที่เหลือก็จะร่นสดอิมพรไวส์สดให้เราฟังนะครับThank you.
หลายท่านอาจจะเคยเห็นบทกลอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดถึงดนตรีเซนนะครับมีอันหนึ่งที่ผมจำเต็มไม่ได้เลยนะครับแต่ชื่อท่านใช้ชื่อว่าเสียงขลุ่ยกับมหากอไผ่นะครับทั้งในทางเซนแล้วก็ในทางมีนิกายของอิสลามอยู่นิกายหนึ่งชื่อนิกายซูฟีนะครับก็เป็นอีกนิกายหนึ่งที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยนะครับในการสื่อสารกับสภาวะการกลับสู่ความเป็นดั้งเดิมของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเวลาที่เป่าขลุ่ยเนี่ยมันจะมีเสียงโทนหนึ่งนะฮะเสียงโทนที่ภาษาดนตรีเขาเรียกว่าเสียงฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนนะครับอาจจะไม่คุ้นหูสักนิดหนึ่งคือในปกติเสียงที่เราได้ยินนี่นะครับเสียงในตระกูลกังวานตระกูลนี้ครับตระกูลระฆังเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเสียงตระกูลกังวานเนี่ยมันจะมีอยู่ในวัฒนธรรมแทบจะทั่วโลกเลยนะครับในวัดแทบจะทุกศาสนาเลยนะครับมันจะมีเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนค่อนข้างเยอะนะครับเสียงฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนนี่คือเสียงที่มันมีความกังวานต่อเนื่องจากที่เราได้ยินปกติเราจะได้ยินเฉพาะเสียงแรกของมันนะครับแต่จริงๆมันมีเสียงที่มันซ้อนกันเป็นอินฟินิตี้เลยแต่หูเราไม่ได้ยินนะครับแต่เราจะถึงหูเราไม่ได้ยินแต่เราจะรับรู้ความรู้สึกนั้นได้นะครับสัตว์หลายชนิดได้ยินเยอะกว่าเราเยอะเลยนะครับอย่างหมาก็จะได้ยินเสียงที่มันละเอียดกว่าหูของมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีเรื่องเล่าตลกกันในวงการที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เคาะระฆังแล้วหมาหอนเนี่ยจริงๆคือเสียงฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนแยงหูมันไม่ได้เห็นอะไรที่มันซับซ้อนมากไปกว่านั้นหรอกไม่ได้เห็นในโทนอะไรที่เป็นอะไรล่ะวิญญาณหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยทำงานกับมันนะครับและทีนี้เนี่ยในเครื่องมือตระกูลขลุ่ยนี่นะครับโดยเฉพาะขลุ่ยเซนกับขลุ่ยของซูฟี่เนี่ยมันจะเป็นขลุ่ยที่มันทำเสียงฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนให้เราได้ยินออกมาด้วยหูได้ด้วยนะครับผมจะลองเป่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่คุ้นสำหรับพวกเราที่เคยชินเกี่ยวกับดนตรีที่มันเวลาที่เราเอาดึงดนตรีมาเกี่ยวกับการภาวนามักจะสนใจเฉพาะในมุมของความสงบนะครับแต่จริงๆมันมีมิติในเชิงภาวนาที่มันสะท้อนสภาวะอารมณ์ทุกๆอารมณ์ของเราอยู่ด้วยอยู่ในนั้นนะครับบางทีการมีอารมณ์ในเรื่องความโกรธเนี่ยตกค้างอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยมันเนี่ยมันก็ไม่เห็นประเด็นบางอย่างของมันนะครับในพวกดนตรีโทนเซนหรือโทนซูฟี่เนี่ยเขาแสดงอารมณ์พวกนั้นออกมาให้เราได้ยินด้วยนะครับเสียงค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งจะลองเป่าสั้นๆให้ฟังดูนะครับว่ามันมีเสียงโอเวอร์โทนที่เขาเชื่อว่าเสียงโอเวอร์โทนเนี่ยเป็นสภาวะที่ถ้าเป็นซูฟี่เขาก็เชื่อว่าเป็นเสียงที่มนุษย์สื่อสารกับพระเจ้านะครับถ้าในทางเซนเราก็เชื่อว่าเป็นเสียงที่เหมือนกับพาเรากลับไปสู่ไอ้ความเป็นต้นทางหรือกลับสู่กอไผ่นะครับWe'll be right back.
ในทางดนตรีภาวนานี้โดยเฉพาะทางเซนนะครับเขาเชื่อว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยไม่ควรถูกละเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเราจะสังเกตเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่มันทำงานภายในตัวเราอย่างไรนะครับถ้ากลับมาที่เรื่องความตายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเสียงเพลงที่เขาใช้ในโรงพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยในช่วงท้ายๆของชีวิตนะครับอันนี้เป็นของตะวันตกนะครับเขาเครื่องดนตรีที่เขาใช้นี่จะใช้ฮาร์ปไอ้พินแบบพินฝรั่งนะครับพินตัวใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าดนตรีประเภทนี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าทานาโทโลจีมิวสิกนะครับมาจากคำว่าทานาทอสนะฮะทานาทอสนี่เป็นชื่อของเทพเจ้าของความตายของทางกรีกเขานะครับเวลาที่เขาเล่นให้ผู้ป่วยฟังเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นอิมโพรไวส์นะครับคือด้นสดนะครับคือเขาจะสังเกตการหายใจของผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วก็เล่นเพลงให้มันสอดคล้องกับจังหวะการหายใจของผู้ป่วยนั้นๆนะครับแล้วโทนดนตรีมันก็จะออกเป็นในโทนค่อนข้างจะช้าๆผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีฮาร์ปมานะครับเพราะว่าแพงมากแล้วก็หิ้วไม่ไหวเล่นไม่เป็นด้วยนะครับแต่จะมีเครื่องดนตรีบางชนิดที่มันให้เสียงที่มันอยู่ในโทนใกล้เคียงกันนะครับเป็นเครื่องดนตรีของแอฟริกันนะครับเด็กๆแอฟริกันก็ทำเล่นจากเครื่องมือง่ายๆใกล้ๆตัวแต่ถ้าเป็นของแอฟริกันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าแล้วก็ใช้ซี่ลวดจักรยานมาทำซี่ที่มันสั้นยาวต่างกันก็จะทำให้เกิดเสียงสูงต่ำต่างกันนะครับมันก็จะเป็นโทนที่ใกล้เคียงกับฮาร์ปอยู่บ้างนะครับจะลองเล่นให้ฟังโดยใช้เครื่องนี้ดูนะครับแบบในแบบทานาโทโลจีนะครับThank you.
ครับคิดว่าคงจะเล่นอีกเพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยไม่อยากจะเล่นคนเดียวแล้วครับอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยนะครับเขาเชื่อกันว่าเวลาที่เราเปล่งเสียงนะครับก่อนที่เราจะทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีสมาธิได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกที่มันพอจะจับต้องได้ก็คือมันทำให้เราหายใจปลดเอาสิ่งที่มันค้างๆออกไปได้มากกว่าการที่เราอยู่เรานั่งเลยนะครับทั้งในตัวคำทั้งในตัวเสียงเองแล้วก็ตัวการหายใจที่ควบคู่ไปกับเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการในการปลดหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยสังเกตกันนะครับคือในขณะที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับเสียงเราเนี่ยมันมีอยู่2 ส่วนที่มันผสมผสานกันอยู่เสมอนะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นภาษาใช่ไหมครับส่วนที่เป็นภาษาซึ่งเราทำให้เราเข้าใจเรื่องความหมายของมันนะครับอีกส่วนนึงคือส่วนที่เป็นเสียงนะครับส่วนที่เป็นเสียงเนี่ยจะเป็นสภาวะที่มันเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเรานึกถึงเวลาที่เราสื่อสารกับคนด้วยคำบางคำนี้นะครับกับผู้คนที่แตกต่างกันที่เรามีความรู้สึกกับคนที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะให้เสียงที่มีลักษณะของเสียงแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเราบอกรักลูกในเสียงที่เราบอกรักลูกกับบอกรักแฟนนี่เสียงไม่เหมือนกันนะครับหรือเราบอกรักพ่อแม่หรือบอกรักเพื่อนเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะครับมันมีโทนของอารมณ์ที่แตกต่างกันอยู่นะครับฉะนั้นในขณะที่เราพูดคุยเนี่ยน้ำเสียงของเรามันบ่งบอกถึงความเป็นอารมณ์ของเราอยู่อย่างค่อนข้างเป็นชีวิตประจำวันนะครับเราจะลองทดลองง่ายๆนะครับจากการเปล่งเสียงโดยการผมจะลองนำเปล่งเมโลดี้นำดูก่อนนะครับแล้วก็ลองร้องตามกันดูนะครับจะเริ่มจากสั้นๆก่อนนะครับ
คุณทุกท่านครับ